วันสุดท้ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการซักถามคดีถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสว.ซึ่งวันนี้คณะกรรมาธิการซักถามได้เชิญสมาชิกสนช.ที่ข้อซักถามเข้าหารือสรุปประเด็นซักถามทั้งหมดให้กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนมีการซักถามในที่ประชุมใหญ่สนช.วันพรุ่งนี้โดยประเด็นคำถามที่หลายฝ่ายให้ความสนใจคณะกรรมการได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและความเห็นซึ่งทั้งหมดจะต้องเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับสำนวนคดีเท่านั้นทั้งนี้ตลอดทั้งวันประธานคณะกรรมการซักถามไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังการประชุมเนื่องจากประเด็นคำถามถือเป็นความลับจะสามารถเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อเปิดการประชุมสนช.เพื่อซักถามผู้ความแล้วเท่านั้นส่วนการพิจารณาสำนวนคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีละเลยและไม่ยับยั้งการทุจริตโครงการรับจำนำข้าววันนี้ก็ได้สรุปข้อซักถามซึ่งหากมีความซ้ำซ้อนก็จะจัดแนวทางคำถามให้เป็นประเด็นเดียวกันเนื่องจากมีสมาชิกยื่นข้อซักถามถึง60คำถามและคณะกรรมการประชุมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เพื่อสรุปข้อคำถามทั้งหมดก่อนที่จะซักถามในวันที่16มกราคมนี้โดยก่อนหน้านี้นายพรเพชรพิชลชัยประธานนช.ยืนยันไม่มีคำสั่งหรือการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจในการพิจารณาสำนวนคดีทั้งซึ่งสมาชิกจะใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและทั้งนี้หากคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่มาตอบข้อซักถามด้วยตนเองคณะกรรมการซักถามจะสรุปประเด็นคำถามไม่เปิดเผยรายละเอียดวัฒนาทีมข่าวการเมืองสปริงรายงาน